นายร้อยจบรอหึ่มกำจัดความชั่วออกจากแผ่นดินป๋าเปลวหวดยับนักการเมืองดีแต่พูดพันตรีวิสิทธิ์เสนารักษ์ทหารประสานงานเส้นทางเสด็จถนนสายจงรักภักดีระบุถึงวัตถุประสงค์การจัดงานตอนหนึ่งบอกว่าพอมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฏทางโซเชียลมีเดียนะฮะแต่เราเนี่ยจะไม่หวั่นไหวเพราะเรามีลักษณะสะเทินน้ำสะเทินบกอะไรที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ที่เป็นความชั่วร้ายต่อไปจะขจัดออกไปนะฮะเพราะโรงเรียนของเรายืนยันจะหล่อหลอมทั้งยังเป็นศูนย์รวมหลักที่ผลิตทหารชั้นสัญญาบัตรออกไปดูแลเสาเข็มที่สำคัญค่ะป๋าเปลวสีเงินนะได้เขียนบทความในคอลัมน์เปลวสีเงินที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของไทยโพสต์นะเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์นะคะในหัวข้อว่าไม่ให้บทเรียนก็ไม่รู้สึกนะซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนที่ระบุนะบอกว่าทหารเนี่ยต่างจากนักการเมืองตรงที่ทหารมีไว้ทำส่วนนักการเมืองมีไว้พูดดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นนักการเมืองจะบอกชาวบ้านว่าทำได้ทุกเรื่องนะถ้าได้เข้าไปเป็นรัฐบาลแต่ปรากฏว่าหมาไม่สักเรื่องตรงกันข้ามค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะวันที่12กุมภาพันธ์2567ค่ะโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกนะโดยมีพลโทไก่พบชัยพันธ์ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9เป็นประธานในพิธีค่ะทั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่2เมษายน2567ที่จะถึงนี้นะคะรวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Goodbye Summer ของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอม9ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีก่อนปิดภาคเรียนนะคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9และส่วนราชการภายในจังหวัดนครนายกโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเช่นโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนปิยชาติพัฒนาได้มีโอกาสร่วมถวายพระพรด้วยค่ะโดยมีกิจกรรมอาเสรวาทถวายพระพรชัยมงคลถวายใจกันดอกไม้รวมทั้งมีอาจารย์ในส่วนการศึกษาอ่านทำนองสนอถวายพระพรจากนั้นได้ร่วมร้องเพลงหมู่จำนวน2เพลงและเปล่งเสียงทรงพระเจริญร่วมกันพร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนจบพิธีด้วยนะคะทั้งนี้นะผู้สื่อข่าวรายงานว่ากิจกรรมเมื่อวานนี้นะถูกปรับเปลี่ยนชื่อจากเดิมที่กองทัพบกได้เชิญสื่อมวลชนทำข่าวกิจกรรมถวายกำลังใจทูลกระหม่อมอาจารย์โดยกำลังพลของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9มาเป็นการจัดงานในระดับจังหวัดนครนายกในชื่อพิธีถวายพระพรชัยมงคลทูลกระหม่อมอาจารย์พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนนะคะสำหรับพันตรีวิสิทธิ์เสนารักษ์ทหารประสานงานเส้นทางเสด็จถนนสายจงรักภักดีได้ระบุว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะตอนนึงเนี่ยเขาบอกว่าพอมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียเนี่ยแต่เราเนี่ยจะไม่หวั่นไหวเพราะเรามีลักษณะสะเทินน้ำสะเทินบกอะไรที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ที่เป็นความชั่วร้ายเนี่ยต่อไปเนี่ยจะขจัดให้ออกไปนะฮะเพราะโรงเรียนของเรายืนยันจะหล่อหลอมทั้งยังเป็นศูนย์รวมหลักที่ผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรออกไปดูแลเสาเข็มที่สำคัญและเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีความมั่นคงโดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เนี่ยเรายืนหยัด3ประการก็คือ1เพิ่มยาชูกำลังที่จะถวายให้พระองค์ท่าน2เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Goodbye Summer และ3นะถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะป๋าเปลวสีเงินเนี่ยได้เขียนไว้ในคอลัมน์ของเปลวสีเงินนะที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของไทยโพสต์เมื่อวันนี้นะวันที่13กุมภาพันธ์ในหัวข้อไม่ให้บทเรียนก็ไม่รู้สึกนะคะซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจค่ะระบุบอกว่าทหารต่างจากนักการเมืองตรงที่ทหารเนี่ยมีไว้ทำส่วนนักการเมืองเนี่ยมีไว้พูดดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นนักการเมืองเนี่ยจะบอกชาวบ้านว่าทำได้ทุกเรื่องถ้าได้เป็นรัฐบาลนะแต่ปรากฏว่าหมาไม่สักเรื่องนะตรงกันข้ามทหารเนี่ยไม่เคยบอกชาวบ้านว่าทุกเรื่องเนี่ยทำได้แล้วก็เป็นหน้าที่ของทหารแต่บ้านเมืองเนี่ยมีปัญหาครั้งใดนะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้วิบัติภัยทุกประเภทนักการเมืองเนี่ยหายหัวหมดค่ะมีแต่ทหารตัวเป็นๆออกมาทำรวมทั้งทำรัฐประหารเมื่อสกัดวิบัติชาติจากการเมืองโกงนะคะขนาดนั้นแล้วเนี่ยยังมีนักวิชาการผสมการเมืองบางตัวเนี่ยออกมาตีโวหารถามอีกว่ามีทหารไว้ทำไมนะมันก็น่าถูกไอ้โป๊ปยัดปากเหมือนกันจะว่าไปเนี่ยสรุปทหารเน้นทำไม่เน้นพูดนักการเมืองและข้าราชการประจบการเมืองเน้นพูดไม่เน้นทำนะ
ก็นึกซะว่าทหารกับนักการเมืองเนี่ยเป็นหยินหยางเพื่อทวงดุลที่ยอกย้อนนะยากต่อการเข้าใจอยู่พอสมควรก็แล้วกันนะคะถ้าปล่อยให้หนักไปเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งประเทศชาติก็เสียศูนย์ได้เหมือนกันนะถึงบอกไงว่าไม่ว่าจะระบอบใดๆโดยเฉพาะอย่างเช่นระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบเผด็จการจะนำมาใช้เป็นสูตรสำเร็จเพื่อการบริหารและปกครองสังคมมนุษยชาตินะชนิดครอบจักรวาลแล้วก็ตายตัวไม่ได้หรอกโลกธาตุคือดินน้ำไฟแล้วก็ลมเนี่ยไม่คงที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลามนุษย์ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของดินน้ำไฟลมเนี่ยมีพลังไฟฟ้าดึงดูดอยู่กับจักรวาลย่อมต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปรตามไปด้วยเป็นธรรมดาโลกตะวันตกตะวันออกเหนือใต้ต่างมีอิทธิพลเป็นกระแสครอบงำความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ในทิศนั้นๆให้ต่างออกไปนะก็จะเห็นว่ามนุษย์ในแต่ละซีกโลกเนี่ยจะมีลัทธิศาสนาประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อหลากหลายต่างกันไปด้วยดังนั้นเนี่ยระบอบปกครองที่ดีที่สุดของมนุษยชาติคือระบอบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและก็รากเหง้าของแต่ละชนชาตินั้นๆไม่ใช่ประชาธิปไตยจับยัดอย่างที่ชาติตะวันตกสหรัฐยุโรปเที่ยวไปยึดครองแล้วก็ยัดเยียดให้เขาเป็นในเมื่อยัดเยียดให้เขาเป็นประชาธิปไตยความไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและก็รากเหง้าของเขานั่นแหละประชาธิปไตยนั้นมันคือประชาธิปไตยขืนใจโดยตรงค่ะทุกวันนี้เนี่ยไม่เพียงไทยนะเกือบทุกประเทศประชาธิปไตยกระทั่งสหรัฐอังกฤษเนี่ยต่างผะอืดผะเอากับประชาธิปไตยพันปีนะที่ใช้ตอบโจทย์สังคมชาติปัจจุบันไม่ลงตัวเพราะมันหมดอายุไปแล้วค่ะ